ว้าวใหญ่มาทุกคนนี่ถึงหนูพกวันที่เขาสงสัยว่าซิมี่หนูแล้วมีแท้ๆทุกคนอยู่อยู่หูมาหินแบบนี้เลยเนาะว้าตัวใหญ่หูก็ดีใจเลยนี่จะใส่บนนี่เลยเพราะว่าบนนี่เกี้ยงแล้วก็แปดนิดนึงเนาะทุกคนเมื่อแม่จะเป็นกกไม้ที่ตายเนาะน่าจะเป็นบนที่หนูแล่นไปแล่นมาค่ะโมเมนต์หนูก็เป็นตัวหอกเนาะแบบนี้เลยนี่กกไม้คมใหญ่เนาะสบายดีสวัสดีทุกๆคนมาพ่อๆกับนุ่นคือเก่าเนาะทุกคนมื้อนี้นุ่นกะสิพาทุกคนมาใส่กั๊บนั่นเองทุกคนคือมื้อนี้นุ่นได้เอากั๊บมาประมาณ10ปลายหลางเนาะทุกคนนี่กั๊บก็จะเป็นกั๊บแบบนี้เนาะจะเป็นกั๊บกั๊บเล็กแต่ว่าอันนี้บ่แม่นกั๊บเหยียบเนาะอันนี้กั๊บใส่มันใส่หยังเนาะแต่ว่ามื้อนี้นุ่นสิเอาหมากมันมาลองใส่เนาะปกติเฮาใส่นี่เฮาจะใส่กล้วยหอมใส่มันแล้วก็ใส่หมากไม้ที่มันอยากหอมๆอ่ะนะเฮาสามารถใส่ได้เลยเนาะทุกคนบ่เป็นหยังเนาะมันจะมีตัวสัตว์คือตัวฮอกตัวเหยี่ยนตัวหยังหั่นนะตัวที่มันมากินหมากไม้อยู่ในป่ามันกินได้ทุกคนถ้าเฮาไปใส่เนาะคือมื้อนี้นุ่นจีพาทุกคนไปใส่นี่ก็บ่ได้ไกลเนาะทุกคนก็คือจะเป็นบอนทีบนเทิงน้องปลาเนาะน้องปลาจะนุ่นนี่แหละแล้วก็มันจะเป็นปลาแกเนาะทุกคนจะกะบ่แม่นปลาเล็กเนาะแบบพอได้แบบว่าเฮาลองมาใส่เบิ่งถ้าว่าไปอันใส่อยู่ปลาแกอยู่ปลาเล็กพุ่นน่ะมีหลายคือมื้อนั้นเนาะที่นุ่นไปยามกับน้องชายหั่นทุกคนเห็นบ่หลายแบบนั้นแหละแต่ว่าอันนี้นุ่นสิลองมาใส่อยู่แถวใกล้ๆเบิ่งเนาะเพราะว่ามีแต่นุ่นกับน้องชาย2คนมาเนาะไปไกลกะย่านกับเสียเด้เพราะว่าเฮาไปใส่อยู่ปลาเล็กนี่กับมักเสียเนาะแล้วก็สิมาใส่อยู่มอมอเอาเนาะทุกคนเฮามาลุ้นนํากันว่าสิมีหนูบ่อยู่บอนใกล้ๆนี่เนาะแล้วก็นุ่นสิตอนนี้นุ่นก็สิได้ไปใส่กับแล้วเนาะทุกคนเตรียมผ้าสิไปใส่กับเนาะทุกคนเบิ่งนี่ผ้าเนาะบ่แม่นผ้าไปใส่กับเนาะนุ่นเบิ่งสภาพผ้านี่คือจะเป็นผ้าจะไปตัดฟื้นหลายกว่าเนาะตอนนี้คือเฮาพากันไปเลาะเบิ่งบอนทีเฮาจะไปใส่กั๊บเนาะจะเบิ่งบอนบอนทีอันตัวหนูตัวจ้อนมักแล่นขึ้นแล่นลงก็คือจะแม่นแถวใกล้ๆแบบกุ๊กไม้เนาะทุกคนแถวมอมอกุ๊กไม้แบบว่าเขามักแล่นไปกินเขาเอิ้นหมากไม้ป่าเนาะทุกคนแบบตัวหนูตัวฮอกนี่นะขึ้นลงแหละตอนนี้เฮาไปซอกห้อยก็เนาะถ้าจวบแล้วก็เฮาก็สิไปใส่น้ํากันเนาะทุกคนใส่ลองรุ่นเบิ่งว่าสิถูกบ่หนูเนาะใส่แถวมอๆนี่แหละเพราะว่าเลี้ยงงัวพร้อมเนาะทุกคนไปไปเบิ่งน้ํากันนี่ทุกคนคือนุ่นจะใส่บนนี่เลยเพราะว่าบนนี่เกี้ยงแล้วก็แปดนิดนึงเนาะทุกคนเมื่อแม่จะเป็นกกไม้ที่ตายเนาะน่าจะเป็นบอนที่หนูแล่นไปแล่นมาค่ะบ่แม่นหนูก็เป็นตัวฮอกเนาะแบบนี้เลยนี่กกไม้คมใหญ่เนาะอันนี้นุ่นก็จะใส่อยู่นี่เลยเนาะลองใส่เบิ่งทุกคนนี่แบบนี้เลยทุกคนที่นุ่นจะเอามาใส่เนาะลองใส่เบิ่งบ่สิถูกบ่เพราะว่าน้องชายนุ่นมาใส่แล้วก็ลองใส่แบบนี้เนาะก็ถูกอยู่นี่ตอนนี้ก็เขาก็สิเอาใส่เสื้อมามัดนี่ก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าถ้าถูกตัวหนูใหญ่แล้วถ้าบ่มัดแบบนี้เนาะกับเขาก็สิเสียเนาะตัวหนูสิดึงมีไปปลาพวกแหละนี่ขั้นตอนทําอิฐเนาะเขาก็ต้องดึงนี่ก่อนนี่เสียมากใหม่แบบนี้เลยทุกคนนี่ทุกคนเขาก็จะใส่แบบนี้เลยคอยเนาะคอยวางคอยวางนี่แบบนี้เลยเนาะทุกคนแล้วก็เขาก็จะซอกใบไม้ปกนิดนึงเนาะปกตามแคมนี่นิดนึงว่าเฮียนตัวหนูเห็นเนาะนี่เขาก็ปกแบบนี้เลยนี่แบบนี้เนาะเวลาตัวหนูย่างมาเนาะอยู่นี่ย่างมาปึ๊บไปเลยนี่แล้วก็เขาก็จะไปซอกใส่บอนอื่นเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็จะวางไว้บนนี้แหละไปว้าอันนี้คือสิพาได้อยู่เนาะโอ้เนาะโอ้นี่ทุกคนมันจะใส่อยู่แคมป์โอ้อันมาขี่นี่เนาะน่าจะมีหนูคนนี้
มีหูอยู่เลยทางหมู่ได้ชอบเป็นเปลี่ยนนะนี่ขั้นตอนทำเอียร์ก็เอามังมันเสียบแบบนี้เนาะสลายกับมังมันซุกแดงๆไว้สักหน่อยแบบนี้เลยก็เบิ้งดีดักเนาะก่อนที่เราจะกลางก็นี่เราก็จะดึงเล็กแบบนี้เลยเนาะทุกคนนี่เล็กมันจะแข็งโคตรแข็งเลยได้ถ้าเป็นบุแมนผู้หญิงที่แบบว่าไซส์บุปินฮะนะมันต้องมาใส่เด้อแนะนำขึ้นนุ่นนี่เลยเป็นน้อยนึงเนาะทุกคนตัวนี้คือซิลุตเนี่ยนี่คอยวางแบบนี้เลยแล้วก็มามัดใส่เสื้อเนาะบางเทื่อเขาก็มัดใส่เสื้อก้อนบางบอลก็มัดตำลังแล้วนี่เนาะนี้ทุกคนเห็นบ่ฮู้แบบนี้เนาะเอาก็ใส่อยู่แคมฮู้แล้วก็เอาขี้เหงามาปกแบบนี้เอาใบไม้แห้งมาปกแบบนี้บ่ให้เห็นบ่ให้เห็นกับเทียววางไว้เนาะนี่แบบนี้เลยเห็นแต่หมอกไม้โผล่ออกมาแบบนี้เนาะหนูจะลงกุนเอาบ่เนาะนี่แล้วก็ไปใส่บนอื่นเนาะทุกคนไปทดสอบใส่บนอื่นก่อนคือทุกคนตอนนี้นุ่นจิไปซอกบอนไซบอนไม้เนาะตอนนี้คือนุ่นมากะกับซีโบแรงหลายเนาะประมาณ4โมงปลายเนาะทุกคนมาไซแล้วก็จนค่ําพุ่นแหละจนที่ครับเฮือนกลับแล้วก็มื้ออื่นตอนเช้าเฮาก็สิมายามนํากันเนาะนี่ตอนนี้นุ่นก็สิไปซอกบอนที่ชะกลางไม้เนาะไปตึ๊บให้1คนนี่แบบนี้แหละบอนแบบนี้แหละกาโอ้นี่นี่มีหอยหนูอยู่ได้นี่นี่ทุกคนเขาเจอหอยหนูแล้วเนาะนี่เขาก็ซิมากลางวันนี้แหละวันนี้เลยนี่ทุกคนเห็นบ่นี่ทางเนาะจะเป็นแปลนแบบนี้แหละโอ้ยมันก็ลำบากเนาะบนกลางนี่ก็ได้นี่เดี๋ยวเขากลับเขาออกมาก็เนาะดึงนี่เขาต้องดึงแห้งๆเลยพวกกลับนี่มันแห้งว้าวแห้งหลายดึงออกมาแบบนี้แล้วทุกคนนี่แบบนี้ทุกคนนี่แล้วก็เอาเล็กอันนี้มาเกาะก็แบบนี้เนาะเราก็ค่อยวางบนวางเนี่ยเราปัดให้หนึ่งเนาะนี่ค่อยวางแบบนี้แล้วก็เอาไม่ยังมาถมแบบนี้เนาะทุกคนนี่ถมแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ทุกคนนุ่นกับซีได้ใส่กลับไปเรื่อยๆเนาะจนว่ากลับมุดอยู่ถุงนี่แหละแล้วก็นุ่นกับซีได้กลับงั้นเรามืออื่นเข้ามายามน้ำกันเนาะว่าก็สิถึกหนูบอเนาะอันนี้นุ่นให้ทุกคนเบิ่งประมาณ 3-4 หลางแล้วก็นุ่นก็สิใส่โตๆไปเลยเพราะว่าตอนที่นุ่นให้ทุกคนเบิ่งนี่นุ่นก็จะค่อยๆเฮ็ดเนาะแต่ว่าถ้านุ่นไปใส่ไปเรื่อยๆนี่นุ่นก็จะดึงไว้นิดนึงเพราะว่ายานมันคํานะทุกคนตอนนี้นุ่นจะไปใส่โตเลยเนาะนี่โดยทุกคนคือหลังจากที่เขาใส่กับดักเมื่อวานเนาะเขาใส่กับนะปะไว้แล้วก็มื้อนี้เขาก็ซีได้ไปยามกับเนาะแต่ว่านุ่นมาค่ะประมาณ8โมงปลายนิดนึงแล้วเนาะแล้วก็อยู่พี่ก็จะเป็นผู้เนาะแดดก็อยากออกแห้งน้อยนึงแล้วเนาะทุกคนนี่ตัดไม้มาเนาะบนใดที่มันถึกก็จะเอามาใส่ถุงเลยบนใดที่บ่ถึกเนาะหรือว่ามันยังบ่ลั่นนะจะเอาอันนี้ไปแตะแหละทุกคนไปไปเบิ่งน้ำกันว่าสิถึกบ่เนาะเพราะว่าเฮาใส่แถวใกล้ๆแบบนี้น่ะสันหลายมันก็จะบ่มีหนูหลายปานใดทุกคนเพราะว่าผู้ใดก็มาใส่เนาะมันอยู่มอแถวไกลๆคือมื้อนั้นเฮาไปมันไกลโคตรไกลเลยทุกคนแล้วก็มันจึงได้หนูหลายแบบนั้นเนาะตอนนี้คือไปเบิ่งน้ำกันว่าสิมีหนูอยู่บ่สิถึกหนูอยู่บ่เนาะ
มาเบิ่งโอ้ยทุกคนนี่หลังทําอิฐของเฮาเนาะบ่ถึกอย่างทุกคนแล้วก็โบราณอีกนี่นี่มันใสเนาะมันบ่ถึกแล้วโบราณเท่านั้นเดียวอู้ๆฟุ้งแบบนี้เลยเนาะทุกคนฟุ้งแล้วก็มากจนหนีแบบนี้เลยว้าวพร้อมแพงถ้าหนีบหนูนี่คือจะแบบโอ้ยบ่ให้ว้าเนาะทุกคนคือแบบกลางๆนี่น่าจะแตกเลยแห้งขนาดบ่ถึกอย่างเนาะตัวนี้ก็ออกมาเลยเนาะเฮากินก็ได้มันเป็นส้มทุกคนไปเฮาไปเบิ่งบอนต่อไปเนาะว่าสิถึกหนูถึกหยังบ่เนาะตอนนี้เนาะทุกคนเฮาก็สิพาทุกคนไปยามหลางที่2เนาะทุกคนลองไปเบิ่งว่าสิมีตัวหนูบ่พยายามมึงเนาะถึกหนูคือสิดีใจดีใจว้าวตัวนี้ทุกคนตัวหนูใหญ่บ่หรือว่าตัวหนูน้อยนี่เอามากเข้าไปแล้วลั่นแต่บ่ถึกหยังเนาะบ่ถึกหนูบ่ถึกฮอกมันหยังเนาะลั่นอยู่นี่แบบนี้เลยโอ้บ่ถึกเนาะเฮาไปเบิ่งบอนต่อไปเนาะว่าสิถึกหนูบ่เฮาอันมากลางกับนี่นะนุ่นกลางนี่สิไปหลางเนาะทุกคนเบิ่งว่าสิเหือนถึกหนูประมาณ 2-3 ตัวบ่บางเทื่อบ่ถึกเลยก็มีได้ทุกคนเฮามากลางกับแบบนี้บ่แม่นว่าเฮาสิมาแล้วสิหมานทุกมื้อเลยเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปรอเบิ่งอยู่ถึงนี่เบิ่งถึกอยู่บ่โอ้ไปเฮาไปหยาดลางต่อไปอยู่ถึงนี่เนาะว่าสิถึกหนูบ่เนาะทุกคนไปแม่วะว้าวทุกคนว้าวโอ้ยยังแค่ใส่เสื้อก็เนาะว้าวใหญ่ปะทุกคนนี่ถึงหนูพกวันที่เขาสงสัยว่าจะมีหนูแล้วมีแท้ๆทุกคนอยู่หูมาหินแบบนี้เลยเนาะว้าวตัวใหญ่หูก็ดีใจเลยนี่ว้าตัวใหญ่แบบนี้เนาะก่อนสิได้เนาะโอ้แม่นยายเด้อพาโททุกคนนี่ตัวหนูแบบนี้เนาะถ้าเฮาไปใส่ถึกบอนก็จะถึกเนาะถ้าไปใส่นี่ถือว่าเป็นทางหนูไปมาไปมาก็อย่าบ่ถึกได้ทุกคนตัวนี้นุ่นสงสัยเนาะนุ่นกับตากล้องว่าป้าบนนี้น่าจะมีหนูเนาะมีแท้ๆนี่เป็นหูแบบนี้แล้วก็เห็นนี่ย่ามีเฟืองมันอย่างไรสิกัดเข้าไปในพุ่นนะเฮาบุญพระสิถึกดีใจสุดเลยอันนี้เป็นครั้งประมาณครั้ง2ครั้ง3เนาะที่นุ่นมาใส่กับหนูแบบนี้เนาะส่วนหลายแล้วเป็นน้องชายนุ่นไปใส่แล้วก็เฮาเป็นแม่หญิงแบบนี้ก็มีแต่หน้าที่ครัวแล้วก็เฮ็ดแห้งประไว้อยู่เฮือนผู้ใดกินก็กินเนาะทุกคนแบบนี้เลยดีใจแล้วตอนนี้เฮาพากันไปยามล้างโตๆไปเนาะทุกคนว่ามันสิมีหนูบ่แล้วก็สิถึกหนูใหญ่แบบนี้บ่โหดีใจสุดเลยได้ตัวนึงนี่ก็คือกุ้มคาบนึงแล้วได้อยู่เฮือนก็อยู่เฮือนก็บ่ได้มีหลายคนเนาะมี5คนเนาะทุกคนอยู่นํากันอยู่เฮือนนี่ก็ถึกซํานี้คือได้กินนํากันหมู่เทื่อเลยแหละเดี๋ยวเฮาไปยามล้างโตๆไปเนาะทุกคนว่าสิถึกบ่ป่ะโอ้ยโชว์โอ้ล้างนี่ก็บ่ถึกอีกแล้วทุกคนนี่แต่ว่าบ่ลั่นได้นี่เสียดายทางหนูเลยเนาะคือนุ่นว่าเห็นทางหนูแท้ๆนี่รู้ความเปลี่ยนแบบนี้เนาะว้าวนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยเนาะบ่ถึกหนูเฮาก็กินบักมั่นคือเก่าเนาะทุกคนกินส้มจะเศร้าเลยเดี๋ยวอันนี้ออกเดี๋ยวนี้ทุกคนคือนุ่นขออนุญาตไปยามล้างโตๆไปพุ่นเนาะแล้วก็สิมาพากันเบิ่งตอนท้ายว่าสิได้หนูจักโตเนาะทุกคนไปยามกันก่อนไปยามล้างถึงมันก่อนโอ้ยทุกคนอยากผิดหวังนิดนึงเมื่อยไปกลางหนูเนาะทุกคนสิไปล้างถึงหนูจะทนเดียวเนาะบ่ถึกหลายเนาะทุกคนว้าเนาะ
เฮ็ดจังได๋แบบนี้นะสิพอกินอยู่วะหนูกับบ่หลายลูกหนูตัวเดียวเนาะกับสิไปล้างถึงหนูตัวเดียวนี่ก็ยอมเด้อทุกคนคือบ่คือมื้อนั้นเนาะที่เฮาไปใส่กับหนูมื้อนั้นก็คือไปกับน้องชาย2คนคือผู้ชายนี่เขาเจ้าว่าจะฮู้บ่นที่ว่าหนูไปหนูไปมาบ่อนใดบ่อนใดหั่นน่ะเขาเจ้าฮู้ดีเลยแต่ว่าเฮาเป็นผู้หญิงเนาะก็บ่ค่อยซำนานซำใดแต่ว่านุ่นใส่ได้ซำนี้นุ่นก็ดีใจแล้วเพราะว่านุ่นใส่แถวใกล้ๆถึงหนองนุ่นเองเนาะจะเป็นปากแก่บ่อนที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วก็นุ่นก็เอากับหนูนี่แหละมาลองมาใส่เบิ่งเนาะทุกคนค่ะว่าเฮาไปใส่อยู่บนไกลๆอยู่ผู้อยู่ผาแบบย่างเป็นสมองคือมื้อนั้นเนาะย่างสมองปลายพุ่นได้ทุกคนก่อนสิไปฮอดบอนที่ใส่กับแล้วก็ไปยามกับอีกตื่นเช้ามาพยายามกับทุกคนได้หนูหลายก็หายเมื่อยเลยมื้อนั้นยอมรับเลยเนาะคือทุกคนต้องติดตามว่า EP ต่อไปเนาะนุ่นสิแต่งหยังกินเนาะตัวหนูนี่แต่ว่านุ่นก็ต้องกลับไปถามความคิดเห็นของแม่ก่อนแต่ละมื้อสิแต่งกินสิเฮ็ดหยังกินเนาะนุ่นก็ได้ถามแม่แต่ถ้าที่ให้แซ่บแท้ๆต้องเฮ็ดให้แห้งแล้วก็อ้อหลามนี่มันมักเลยนุ่นมักๆเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบว่ากินได้ตลอดเนาะทุกคนคือนุ่นก็จะได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนขอบใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อทุกคน